ค่ะก็สวัสดีอาจารย์และนักศึกษาและผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะช่วงบ่ายนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของสำนักช่าง10หมู่อ่ะค่ะจะมาบรรยายในเรื่องพัฒนาการผ้าลายทองแผ่นลวดในพระราชพิธีต่างๆนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปถึงขั้นตอนเหล่านั้นเราขอกล่าวถึงช่าง10หมู่ก่อนนะคะคือเดี๋ยวในเรื่องช่าง10หมู่แล้วก็จะลงไปถึงช่างสนามไทยแล้วค่อยลงไปถึงลายทองแผ่นลวดนะคะเขาจะมีขั้นตอนของเขาอยู่นะคะเดี๋ยวในเรื่องช่างสิบหมู่เดี๋ยวจะให้คุณปริชาติเป็นผู้บรรยายนะคะขวามือของดิฉันนะคะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์แล้วก็สวัสดีนะคะท่านอาจารย์แล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะดิฉันนางปริชาติไกรสอนนะคะนักวิชาการชำนาญการนะคะจะมาพูดถึงในเรื่องของสำนักช่างสิบหมู่จากอดีตสู่ปัจจุบันนะคะช่างสิบหมู่เนี่ยมันจะมีประวัติความหมายอยู่นะคะเขาก่อนที่จะเราจะไปรู้เรื่องของช่างสิบหมู่นะคะเราลองมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องความหมายก่อนนะคะว่าคำว่าช่างเนี่ยคำว่าช่างเนี่ยมีผู้ให้ความหมายว่าคือผู้ที่มีความสำคัญในฝีมือหรือศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะสามารถประดิษฐ์หรือสร้างสิ่งต่างๆขึ้นด้วยฝีมือและความชำนาญเฉพาะตนสิ่งที่จะสิ่งที่สร้างขึ้นนั้นจะใช้ประโยชน์ได้ดีแล้วก็จะมีความสวยงามน่าใช้มีรูปแบบที่สอดคล้องกับขนบธรรมเนียมของท้องถิ่นหรือเป็นไปได้ตามความนิยมของประเทศนั้นๆ นะคะช่างไทยในช่างไทยก็มีมาแต่โบราณแล้วนะคะโดยทั่วไปก็จะแบ่งเป็นช่าง3ประเภทนะคะก็คือ1ช่างพื้นบ้านแล้วก็ช่างชายเลยศักดิ์แล้วก็ช่างหลวงนะคะคำว่าสำนักช่างสิบหมู่เนี่ยนะคะจะมีผู้ให้ความหมายไว้หลายคนเหมือนกันนะคะคนแรกที่จะเชิญมาพูดด้วยก็คือกรมสมเด็จกรมเจ้าฟ้ากรมพยาดำรงราชานุภาพนะคะท่านประธานความรู้เรื่องสมเด็จเจ้าฟ้ากรมเดี๋ยวนะคะผิดจ้ะเขียนผิดอ่ะอันจะไปขออนุญาตนิดนึงนะคะขออนุญาตนิดนึงนะคะเผื่อข้อมูลผิดพลาดนิดหน่อยท่านทรงประทานความรู้ไว้ว่านะคะช่างสิบหมู่เนี่ยคำว่าช่างสิบหมู่เนี่ยคำนี้ไม่ได้หมายความว่าในบ้านในเมืองเราเนี่ยมีช่างอยู่สิบอย่างนะคะอันชื่อต่างๆเนี่ยจะนับชื่อก็เห็นว่าช่างชื่อของช่างเนี่ยไม่น้อยกว่า108อย่างเข้าใจว่ากรมช่างสิบหมู่นั้นคือการรวบรวมคนเป็นช่างแล้วก็ตั้งเป็นกรมช่างแบ่งตามประเภทช่างนะคะคงรวบรวมไว้เป็น10หมู่เข้าด้วยกันนะคะช่าง10หมู่เป็นแต่กรมที่รวบรวมช่างไว้ด้วยไว้10หมู่ด้วยกันไม่ใช่ช่างในบ้านในเมืองนี้มีแค่10อย่างเท่านั้นนะคะนี่คือคำที่ท่านสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยาดำรงไม่ใช่ค่ะขอโทษนะคะเจ้าฟ้ากรมพยานาริศรานุวัติวงศ์นะคะแล้วก็อีกคนนึงนะคะคือพยาเทวาธิราชนะคะท่านให้ความหมายไว้ว่าช่างสิบหมู่เป็นราชการกรมหนึ่งของรัฐนะคะข้าราชการรับพระราชทานเบี้ยหวัดสังกัดกลาโหมแต่ก่อนผู้ใดว่าการช่างอะไรก็ทำการนั้นณที่แห่งนั้นณถิ่นสำนักของตนเช่นช่างหล่อที่ธนบุรีนะคะก็จะทำอยู่ที่บ้านช่างหล่อธนบุรีนะคะหรือช่างดอกไม้ไฟที่พระนครต่อมาก็จะทำการต่อมาพวกช่างที่อยู่ประจำบ้านเนี่ยก็จะย้ายมาทำการณวังสมเด็จเจ้าฟ้ามหามาลานะคะกรมพยาบำบราบบรปักนะคะแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งก็คือพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าปิสดางนะคะท่านได้กล่าวไว้ว่าช่างสิบหมู่เนี่ยเป็นคำที่ลบเลือนมาจากคำว่าสิบปะคำว่าสิบปะเป็นคำภาษาบาลีหมายความคงหมายความเดียวกับคำว่าศิลปะในภาษาสันสกฤต
คือฝีมือทางการช่างการแสดงออกมาปรากฏให้เห็นอย่างงดงามจนน่าพึงชมและเกิดอารมณ์สะเทือนใจช่างสิบปะก็คือช่างศิลปะนั่นเองแต่คนไทยออกเสียงเป็นช่างสิบคือจำนวนสิบเป็นช่างสิบซึ่งดูจะไม่สู้ได้ความกระไรจึงเอาหมู่ใส่ให้เป็นหมู่เป็นพวกนะคะนี่คือความคิดเห็นของท่านนะคะแล้วท่านต่อไปก็คืออาจารย์จุลทัศน์นะคะท่านก็กล่าวว่าช่างสิบหมู่เนี่ยคือช่างศิลปะต่างๆที่ได้ควบคุมการขึ้นเป็นหมู่เป็นกรมมีหน้าที่ในการสร้างสรรค์งานวิจิตรศิลป์ต่างๆแทนที่จะหมายความว่ามีจำกัดแค่เพียง10หมู่หรือ10ประเภทเท่านั้นนะคะในส่วนของกรมศิลปากรเองนะคะกรมศิลปากรกล่าวว่าสำนักช่าง10หมู่ก็คือกลุ่มหรือพวกหรือหมวดผู้ชำงานในการฝีมือหรือศิลปะใดก็หมายถึงช่าง10หมู่กลุ่มหรือช่าง10หมู่นั่นเองหรืออีกความหมายหนึ่งก็คือกลุ่มหรือพวกหรือหมวดของศิลปะกลุ่มของผู้มีฝีมือทางช่างแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามีแค่10กลุ่มหรือ10หมู่เท่านั้นอาจมีมากกว่าหรือน้อยกว่านั้นก็ได้เพราะบอกให้ว่ามีเป็นหมู่หมู่นะคะนี่คือความหมายที่เขาได้กล่าวกันไว้นะคะแล้วก็ช่าง10หมู่เราเนี่ยมันก็มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วนะคะอย่างที่เราจะได้เห็นเขาตั้งแต่สมัยสุโขทัยก่อนนะคะที่เขากล่าวว่าสุโขทัยเนี่ยเป็นยุคทองของช่างปั้นช่างหล่อโดยเฉพาะพระพุทธรูปเนี่ยนะคะจะมีความสวยงามแล้วก็น่ายกย่องนะคะอย่างเช่นพระพุทธชินราชที่ได้สัดส่วนสวยงามนะคะนี่เป็นสิ่งที่เราได้รู้ว่าเป็นฝีมือของงานช่างนะคะแล้วก็ช่างในสมัยอยุธยานะคะเป็นยุคของการสร้างบ้านแปลงเมืองแล้วก็วัดวาอารามต่างๆเนี่ยจะสวยงามมากนะคะแล้วชาวต่างชาติที่เข้ามาชมเนี่ยที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยก็จะยกย่องว่าประเทศของเราเนี่ยเมืองไทยเราเนี่ยเป็นเมืองทองเป็นเมืองที่งดงามนะคะและสวยงามอย่างเดรมิดเลยนะคะต่อไปก็จะมาเป็นสมัยรัชกาลที่1หรือสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะคะสมัยนี้ท่านทรงโปรดให้พระยาธรรมาธิกรกับพญาพิจิตรนารีเป็นแม่กองคุมช่างและไพร่วัดจัดสร้างพระนครแล้วก็พระราชนิเวศมณฑลสถานใหม่ให้คล้ายกับกรุงศรีอยุธยานะคะเพราะว่ามันเป็นการสร้างบ้านแปลงเมืองใหม่ก็เลยอยากจะให้ลักษณะบ้านเมืองคล้ายกับกรุงศรีอยุธยาก็เลยให้ท่านธรรมาธิกรเนี่ยเป็นผู้วางผังออกแบบกรุงเทพนะคะในจากกฎหมายตา3ดวงเนี่ยนะคะจะมีช่างหลวงแทรกตามกรมต่างๆนะคะก็คือกรมมหาดไทยก็มีกองเลื่อยกองช่างก่อกองช่างดอกไม้ไฟกรมภูษามาลามีช่างสนะจีนช่างสนะไทยและช่างขุมพรมเทพในกรมคลังกรมพระคลังนะคะก็มีช่างรักมีช่างหมื่นในกรมแล้วก็มีช่างเลวในกรมนะคะจะเห็นได้ว่ามีช่างสนะที่เราจะพูดถึงอีกครั้งต่อไปนะคะจะอยู่ในจะมีแล้วในสมัยรัชกาลที่1เนี่ยนะคะแล้วก็ในสมัยรัชกาลที่2นะคะก็จะมีการพูดถึงช่าง10หมู่อย่างชัดเจนนะคะดังหลักฐานในหมายรับสั่งให้ช่างทหารในยวนเนี่ยนะคะต่อโต๊ะเท้าสิงให้รายละเอียดดังกล่าวในรายละเอียดเนี่ยกล่าวถึงว่าถึงพระหัตถ์ทะเลขาจางวางช่าง10หมู่รับโต๊ะเท่าสิง8โต๊ะต่อจากช่างทหารในยวนส่งช่างเขียนลายสลักให้แล้วเสร็จแล้วส่งให้ช่างรักพระคลังวิเศษจะเห็นว่ามีช่าง10หมู่ขึ้นมาในเป็นหลักฐานแล้วนะคะในยุครัชกาลที่2นะคะแล้วในสมัยรัชกาลที่3ช่างหลวงและช่าง10หมู่ก็ยังคงทำงานร่วมกันแต่การทำงานสมัยนี้ก็จะมีเจ้านายที่มีความสามารถในเฉพาะด้านนั้นๆเป็นผู้ควบคุมงานเองนะคะอย่าง
ดักหลักฐานที่การในการก่อสร้างวัดโพนะคะจากประชุมจารึกวัดเนี่ยมีหลักฐานกล่าวว่ากรมหมื่นไกรสอนวิชิตกับกรมหมื่นนาตยาพิทักษ์ทรงกำกับการทั่วไปในการควบคุมการสร้างวัดนะคะแล้วก็กรมหมื่นวงศาสนิทพระองค์เจ้ามรกตทรงกำกับการสร้างวิหารทั้ง4ทิศไอ้ทิศ4แล้วก็กรมหมื่นอมเรศนรบดินทร์กำกับการสร้างพระอุโบสถพระองค์เจ้าชุมสายทรงกำกับการสร้างพระมหาเจดีย์3องค์หอไตรและซุ้มประตูทั้งหมดกรมหมื่นศรีทรงกำกับสร้างวิหารน้อยแล้วก็สร้างวิหารน้อย4ห้องแล้วก็2หลังหอระฆังการประเรียนพระองค์เจ้างอนรถพระองค์เจ้าโกเมนทรงกำกับการสร้างพระระเบียง4ทิศแล้วพระองค์เจ้าอัณบอัณบทรงกำกับสร้างสะเก๋งส่วนต่อและการกำกับการเกณฑ์ทั่วไปนะคะฝ่ายพระองค์เจ้าอุไรกรมหมื่นอดุลยลักษณ์สมบัติทรงกำกับการสร้างพระเจดีย์รายรอบระเบียงนะคะแล้วก็พระองค์เจ้าระดาวันเนี่ยทรงกำกับวิหารพระพุทธสายญาติจะเห็นได้ว่าการปฏิสังขรณ์วัดโพเนี่ยจะมีการปฏิบัติซ่อมแซมกันทุกฝ่ายแล้วก็มีเจ้านายทุกส่วนที่มีความถนัดด้านนั้นๆควบคุมดูแลอยู่นะคะในรัชกาลที่5นะคะจะได้ทรงรวมช่างหลวงที่สังกัดทั้งสังกัดกรมต่างๆและกรม10หมู่วังหน้ามารวมกันไว้ใน10หมู่วังหลวงนะคะในยุคนี้น่าจะเป็นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าประดิษฐ์วรการเป็นผู้กำกับบัญชาการกรมช่าง10หมู่อยู่นะคะสมัยรัชกาลที่6นะคะได้รวบรวมกองช่างข้างในกรมช่างทองแล้วก็กรมช่าง10หมู่เข้าด้วยกันปฏิบัติงานในสังกัดกรมศิลปากรนะคะในสมัยนี้น่าจะเป็นพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยานเรศวรฤทธิ์นะคะเป็นผู้กำกับดูแลกรมศิลปากรนะคะในสมัยพระปกเกล้าเนี่ยนะคะกรมศิลปากรกรมศิลปากรแบ่งส่วนราชการเป็น5กอง1สำนักนะคะกรมช่างทั้ง3ที่พูดที่กล่าวมาแล้วในตอนแรกนะคะก็จะมารวมอยู่ที่ในกลุ่มงานประณีตศิลป์ซึ่งกรมประณีตศิลปกรรมเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2แผนกก็คือแผนกตำราจะมีพระเทวานิพระเทวาภินิมิตเป็นหัวหน้าแผนกนะคะแล้วก็แผนกช่างก็จะมีหลวงเทพลักษณ์เลขาเป็นหัวหน้าแผนกนะคะในพุทธศักราช2585นะคะก็จะมีโครงการสร้างโครงสร้างการปรับโครงสร้างของกรมศิลปากรใหม่ตามกฎอปกฎในพระกฤษฎีกาการจัดระเบียบข้าราชการของกรมศิลปากรนะคะได้แบ่งงานเป็น4กองแล้วก็1สำนักนะคะกองประณีตศิลปกรรมเดิมเนี่ยจะมี2แผนกคือแผนกช่างแผนกตำราแล้วก็แผนกช่างนะคะกองนี้จะรวมกันเรียกว่าแผนกหัตถศิลปะแล้วโอนไปสมทบอยู่ในกองสถาปัตยกรรมนะคะแล้วก็มีนายเทพลักษณ์เลขาเป็นหัวหน้าแผนกนะคะแล้วก็ปัจจุบันเราเนี่ยก็จะมีการแบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวงนะคะตอนนี้กรมศิลปากรเราเนี่ยปัจจุบัน
กรมการแบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวงเนี่ยแบ่งส่วนราชการกรมศิลปากรให้อยู่กระทรวงวัฒนธรรมนะคะในพุทธศักราช2554เนี่ยงานช่างก็จะมาอยู่ในสำนักช่าง10หมู่และก็ได้มีจัดการแบ่งกลุ่มเพื่อให้เหมาะสมแก่สายงานนะคะทีนี้ในเรื่องของช่างสนะที่เกี่ยวพันกับงานผ้างานปักนะคะคำว่าสนะเขียนอย่างนี้สนะแต่บางคนเขาจะอ่านว่าสนะซึ่งมันผิดนะคะต้องอ่านว่าสนะช่างสนะเนี่ยจะเป็นก็แปลว่าการเย็บปักหรือชุนเป็นช่างสนะจะเป็นช่างตัดผ้าตัดหนังหรืออานม้าหมวกหนังรองเท้าหรือเครื่องตัดเย็บฉลองพระองค์นะคะช่างสนะเนี่ยเดิมเนี่ยจะมี2ประเภทคือสนะไทยแล้วก็สนะจีนอาจเรียกตามลักษณะงานที่ทําก็ได้นะคะงานที่มีลักษณะแบบไทยเรียกว่าสนะไทยลักษณะลวดลายที่เป็นจีนก็อาจจะเป็นเรียกสนะจีนหรือว่าการเย็บการปักไอ้เย็บที่เป็นลักษณะการเย็บไหมอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นของจีนนี่ไม่แน่ใจนะคะนี่ตามความเข้าใจเดี๋ยวก็เชิญคุยฟังคุณยุนีพูดต่อนะคะค่ะจากที่ฟังคุณปริชาติเล่าไปข้างต้นก็จะพอสรุปได้ว่าสำนักช่าง10หมู่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะมีแค่10หมู่คือมันมีมากกว่านั้นหมู่จะหมายถึงเป็นหมู่เป็นเหล่าและปัจจุบันนี้ก็ยังได้มีการสืบทอดอยู่นะคะงานช่างต่างๆเดี๋ยวดิฉันจะอธิบายไปเรื่อยๆนะคะทีนี้จากเมื่อก่อนจะมีช่าง10หมู่ตั้งเป็นกรมช่าง10หมู่แล้วก็จะมีช่างสนะไทยอยู่ในกรมช่าง10หมู่นะคะแล้วก็ช่างสนะไทยก็จะมีงานผ้าลายทองแผ่ลวดเดี๋ยวดิฉันจะอธิบายอีกทีนะคะว่าผ้าลายทองแผ่ลวดหมายถึงอะไรทำจากอะไรเดี๋ยวดิฉันอธิบายตามนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะอธิบายทีหลังว่ามันเป็นยังไงทำไมถึงเรียกว่าผ้าลายทองแผ่ลวดนะคะตอนแรกย้อนกลับไปไหนนี่นะคืองานผ้าลายทองแผ่ลวดตอนนี้ก็ยังมีสืบทอดอยู่ที่สำนักช่าง10หมู่นะคะเป็นงานช่างแขนงหนึ่งในหมู่ช่างสนะไทยหรือช่างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องภูษาอภรณ์เครื่องประกอบที่เกี่ยวข้องกับงานเนื่องในสถาบันพระมหากษัตริย์และศาสนาไม่นิยมใช้กับสามัญชนจึงไม่เห็นงานเหล่านี้ทั่วๆไปนะคะมันจะเห็นในวงจำกัดก็อันได้แก่เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศพระมหากษัตริย์ฉัตรเครื่องสูงต่างๆผ้าม่านธงงอนผ้าดาดหลังคาเรือพระราชพิธีพระวอศรีวิกาการผ้าดาดหลังคาพระวอประเวศวังตลับปัดปากลายในรัชพิธีสำคัญแต่โบราณเป็นต้นนะคะอันนี้ในเครื่องประดับพระอิสริยยศของพระมหากษัตริย์สมัยก่อนจะมีหมวดเครื่องสูงอยู่หนึ่งหมวดเหมือนกันนะคะไม่เอาข้างขึ้นข้างบนเดี๋ยวพี่เลื่อนเองกลับไปตะกี้ค่ะอันนี้จะเป็นหมวดเครื่องสูงที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นหมวดเครื่องสูงที่เป็นหมวดเป็นการปักลักษณะการปักผ้าหักทองขวางนะคะแล้วก็มันจะมีเครื่องสูงสำรับที่เป็นลายทองแผ่ลวดก็มีเหมือนกันค่ะอันนี้คือเอารูปมาให้เห็นในลักษณะที่เป็นเครื่องสูงในพระราชพิธีสำคัญนะคะนี่จะเป็นพระราชพิธีที่เห็นในข้างบนในจอนี้ก็จะเป็นงานพระเมรุของเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ค่ะอันนี้จะเป็นมาดูกันนะคะว่าผ้าลายทองแผ่ลวดเป็นเครื่องประกอบในพระราชพิธีตรงไหนมั่งอันนี้จะเป็นพระมหาพิชัยราชรถเชิญพระโกศอะค่ะผ้าลายทองแผ่ลวดที่ปรากฏอยู่ก็จะปรากฏอยู่ที่บุษบกเป็นผ้าม่านบุษบกจำนวน4ผืนเป็นเครื่องประกอบเป็นผ้าม่านประกอบบุษบกราชรถนะคะแล้วก็จะเป็นฉัตรเครื่องสูงเป็นเขาเรียกฉัตรชนิดนี้ว่าฉัตรเบญจาประกอบเป็นฉัตร
ผ้าลายทองแผ่ลวด5ชั้นประกอบเบญจามหาวิชัยราชรสค่ะแล้วก็จะปรากฏอยู่ที่ธงงอนราชรสอีกทีนึงนะคะแต่ในภาพจะไม่เห็นธงงอนนะคะแล้วก็จะมีเครื่องสูงที่เป็นลายทองแผ่ลวดที่เป็นบางส่วนที่อยู่ข้างๆบุษบกก็มีนะคะแล้วก็นี่จะเป็นราชรสน้อยใช้สวดพระที่ทำนำมหาพิชัยราชรสนะคะอันนี้ขบวนนี้จะอยู่ด้านหน้าพระมหาพิชัยราชรสนะคะจะเป็นพระนำผ้าลายทองแผ่ลวดที่ปรากฏในราชรสน้อยก็จะเป็นผ้าม่านลายทองแผ่ลวดบุษบกแล้วก็จะเป็นฉัตร5ชั้นลายทองแผ่ลวดประกอบเบญจาค่ะแล้วก็จะมีธงงอนที่อยู่ด้านหน้าราชรสอีกทีนึงนะคะแล้วก็จะมีพระวอศรีวิกาการอันนี้สำนักช่างสิบหมู่ก็ได้มีโอกาสซ่อมแซมจัดสร้างทำใหม่โดยใช้รูปแบบเดิมลวดลายเดิมแล้วก็วัสดุอะไรที่อาจจะเปลี่ยนไปมั่งแต่เราก็หาวัสดุทดแทนที่ใกล้เคียงที่สุดในของโบราณนะคะที่จะอยู่ด้านซ้ายมือของดิฉันนะคะจะเป็นพระวอศรีวิกาการนะคะอันนี้จะใช้เชิญพระอบสิริลังคารตอนจากพระเมรุเสด็จกับพระบรมพระราชวังค่ะแล้วก็เราก็มาดูความหมายของเครื่องสูงก่อนนะคะจากที่พูดมาแล้วว่าผ้าลายทองแผ่ลวดที่เป็นเครื่องสูงสำหรับเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศของพระมหากษัตริย์เนี่ยตอนนี้เรามาดูว่าเครื่องสูงหมายถึงอะไรหมายถึงเครื่องสำหรับแสดงประดับพระอิสริยยศแบ่งออกเป็นเครื่องสูงหักทองขวางและเครื่องสูงทองแผ่ลวดคือที่จะพูดถึงเนี่ยก็ขออนุญาตพูดถึงแค่เครื่องสูงทองแผ่ลวดเท่านั้นนะคะอันได้แก่ฉัตรพระอภิรมชุมสายบางแทรกบางศูนย์ฉัตรเบญจาที่ดิฉันพูดไปตะเกียที่เป็นฉัตรเบญจาที่ประจำราชรสมหาพิชัยราชรสแล้วก็ราชรสน้อยค่ะแล้วก็จะเป็นเครื่องบางอย่างที่ใช้รูปแผนแสดงพระอิสริยยศในพิธีหรือเชิญในขบวนแห่หรือขบวนเสด็จในพระราชดำเนินทั้งทางสถลมาศทั้งทางชลมาศอันเนื่องมาจากพระราชพิธีสำคัญเช่นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระราชพิธีพระบรมศพพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินทางชลมาศนะคะนี่เครื่องสูงทองแผ่ลวดก็เป็นเครื่องอันนี้จะลดลงมาหน่อยนะคะเครื่องสูงทองแผ่ลวดจะเป็นเครื่องแสดงอิสริยยศสำหรับพระบรมวงศ์ชั้นสมเด็จเจ้าฟ้าพระมเหสีชั้นราชเทวีอัครชายาเธอพระบรมวงศ์ที่ได้รับพระราชทานเบญจประดลชเวตฉัตรพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าและสำหรับพระสงฆ์ตั้งแต่สมเด็จพระมหาสมณเจ้าจนถึงสมเด็จพระสังฆราชเช่นฉัตรบางแทรกบางศูนย์จามรแต่จะไม่พระราชทานชมสายและจามรสำหรับผู้มิได้เป็นเจ้าฟ้าใช้ปักประดับพระเกียรติยศหรือแห่ในขบวนแห่ทางสถลมาศและทางชนมาศในหนึ่งสำรับประกอบด้วยฉัตรชุมสายทองแผ่ลวด3ชั้นอันนี้จะใช้สำหรับเจ้าฟ้าก็จะประกอบด้วยจะมีฉัตรชุมสายแผ่ลวด3ชั้นแล้วก็จะมีฉัตรทองแผ่ลวด5ชั้นแล้วก็7ชั้นในหนึ่งสำรับนะคะรวมทั้งบางแทรกและบางศูนย์ทองแผ่ลวดจากนี้ก็ยังใช้แห่ในขบวนพระอิสริยยศอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุหรือพระพุทธรูปสำคัญในสมัยก่อนนะคะฉัตรเครื่องสูงวางหน้าเป็นฉัตรทองแผ่ลวดสีต่างๆมีระบาย2ชั้นคือถ้าเห็นจากรูปที่ผ่านมาตะกี้ก็จะพอจะนึกออกนะคะสำรับหนึ่งประกอบด้วยฉัตร5ชั้น4คันฉัตร3ชั้น10คันฉัตร10ฉัตร3ชั้นจะใช้สำหรับพระราชนัดดาฝ่ายวางหน้าครั้งเมื่อยกเลิกตำแหน่งวางหน้าจึงได้ใช้ฉัตรเบญจาเช่นเดียวกับหม่อมเจ้าฝ่ายวางหลวงค่ะ
ทีนี้มาดูฉัตรเครื่องเฉยๆนะคะฉัตรเครื่องเป็นฉัตร5ชั้นทำด้วยทองแผ่รั่วสำหรับประกอบพระอิสริยยศผู้มีบรรดาศักดิ์และสมเด็จพระราชาสมเด็จพระราชาคณะหรือสุดแต่ทรงจะกรุณาโปรดเกล้าให้ใช้อะไรนะคะฉัตรเบญจาเป็นฉัตร5ชั้นที่เห็นในรูปเมื่อกี้นะคะในส่วนที่ระบายแต่ละชั้นใช้ผ้าสีต่างกันแต่ฉัตรสำหรับอิสริยยศหม่อมเจ้าและขุนนางผู้ใหญ่ที่รับพระราชทานเครื่องพระราชอิสยาภรณ์ตั้งแต่ปฐมภรณ์มงกุฎท้ายขึ้นไปจนถึงปรมาภรณ์ช้างเผือกและผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องพระราชอิสริยาภรณ์ทุติยะจุลจอมเกล้าฉัตรเบญจานี้ถ้าพระราชทานสำหรับตั้งประกอบเกียรติยศศพพระราชทานเพียงแค่4คันหรือมากกว่านั้นก็แล้วแต่สถานที่ในการจัดนะคะทีนี้เรามาดูว่าผ้าลายทองแผ่ลวดในพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพระยุหายาตราชนมาศนะคะมาดูว่าผ้าลายทองแผ่ลวดที่ปรากฏในเหลือพระที่นั่ง เดี๋ยวขอกล่าวนิดนึงนะคะในการจัดขบวนเรือพยุหยาตราชนมาศจะใช้เรือทั้งหมด52ลำค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดูที่มาเริ่มต้นจากเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ก่อนนะคะว่าผ้าลายทองแผ่ลวดจะปรากฏตรงส่วนไหนของเรือพระที่นั่งลำนี้มั่งนะคะถ้าดูจากภาพจะมีผ้าดาดหลังคาแล้วก็จะมีผ้าม่านตรงบรรลังกันยาพอจะเห็นไหมคะผ้าม่านจะมีทั้งหมด8ผืนแล้วก็จะประกอบด้วยผ้ากันที่เป็นหลังคากันยาอีก2ผืนซ้ายขวานะคะแล้วก็จะเป็นฉัตรเครื่องสูงจริงๆแล้วสำนักช่าง10หมู่เราไม่ได้เกี่ยวข้องในการทำเครื่องสูงเหล่านี้นะคะแต่ก็เอาภาพมาให้เห็นว่าเครื่องสูงที่ประกอบในพระราชพิธีทางชนมาศเนี่ยตั้งไว้ตรงไหนก็จะเห็นฉัตรเครื่องสูงที่มี7ชั้น5ชั้นอยู่ตรงที่ปักอยู่ตรงกระบอกกลางเรือนะคะแล้วก็จะมีธง3ชายท้ายเรืออันนี้จะเป็นธง3ชายท้ายเรือเนี่ยจะเป็นเครื่องสูงแบบปักหักทองขวางอะค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนบางส่วนเท่านั้นนะคะที่เราได้ดำเนินการซ่อมเปลี่ยนผ้าหลังคากันยาใหม่ค่ะแล้วก็มาดูเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9เหมือนกันค่ะผ้าลายทองแผ่ลวดนี้ก็จะอยู่ปรากฏอยู่ที่หลังคากันยาเรือแล้วก็จะมีผ้าม่านจำนวน8ผืนแต่อันนี้เครื่องสูงจะเป็นเครื่องสูงปีที่จัดเรือในขบวนเรือที่ผ่านมาเมื่อปี555นี้นะคะเครื่องสูงของเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณจะเป็นผ้าลายทองแผ่ลวดทั้งหมดอะค่ะเนื่องจากพระมหากษัตริย์ไม่ได้ประทับเรือลำนี้นะคะก็เลยจัดเป็นเครื่องสูงลายทองแผ่ลวดค่ะนี่ก็จะเป็นขั้นตอนนิดนึงเนื่องจากเรือพระที่นั่งไม่อนุญาตให้ผู้หญิงขึ้นไปบนเรือได้นะคะตั้งแต่โบราณมาแล้วทีนี้การทำงานของเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้หญิงก็เลยกองทัพเรือก็เลยต้องเป็นหน้าที่ของกองทัพเรือต้องช่วยเรายกหลังคาจากลำเรือลงมาให้เราทำงานด้านล่างกันแล้วก็เปลี่ยนผ้าจากด้านล่างกันนะคะเสร็จแล้วกองทัพเรือเขาก็ดำเนินการยกไปประกอบกับลำเรือให้อันนี้ก็เป็นการช่วยเหลือกันของหน่วยงานนะคะแล้วก็มาเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงเหมือนกันค่ะผ้าลายทองที่ปรากฏอยู่ก็จะเป็นผ้าหลังคากันยาแล้วก็เป็นผ้าม่าน8ผืนเครื่องสูงก็ที่เป็นฉัตรก็จะเป็นผ้าลายทองแผ่ลวดเหมือนกันค่ะแล้วก็ธงสามชายท้ายเรือก็เป็นผ้าลายทองแผ่ลวดแล้วก็จะมีผ้าหน้าโขนที่อยู่ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นผ้าลายทองแผ่ลวดเหมือนกันด้านนอกก็จะมีให้เห็นนะคะผ้าหน้าโขนนี่ก็จะเป็นขั้นตอนนี่ค่ะอันนี้ให้เห็นชัดๆว่าเป็นผ้าหน้าโขนแล้วก็จะมีผู้ผ้าหน้าโขนนี้จะมีหัวเรือกับท้ายเรือแล้วก็จะมีผู้ประกบสองข้างแล้วก็นี่จะเป็น
ขั้นตอนการทำงานของเราบางส่วนนะคะแล้วก็จะมีเรือพระที่นั่งอนันตนาคาราชนี้ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีผ้าลายทองไปรั่วเท่าไหร่ต้องมีอยู่ที่เป็นฉัตรอะค่ะแล้วก็ธงสามชายท้ายเรือแล้วก็จากเรือพระที่นั่งสี่ลำแล้วตะกี้ที่ฉันพูดว่า52ลำใช่ไหมคะที่ใช้ในขบวนทางชลมาศอะค่ะทีนี้มาดูเรือรูปสัตว์จำนวน10ลำและจะเป็นเรือเสือ2ลำรวมทั้งหมด12ลำก็จะมีเรือเอกชัยเหินหาวเรือเอกชัยเหลาทองเรือคูดเหินเหตุคูดเต็ดเตยจักเรืออสุรอายุพักเรืออสุรปักษีเรือกระบี่ปากเมืองมารกระบี่ลานลอนล่าพารินแล้วพี่สุขีพคลองเมืองแล้วก็มีเรือเสืออีก2ลำก็คือเรือเสือทยานชนกับเรือเสือคำลนสินส่วนใหญ่เรือเหล่านี้เขาจะมีชื่อคู่กันนะคะเวลาเขาอยู่ในขบวนน่ะเขาจะอยู่แยกอยู่คู่กันคนละข้างค่ะอย่างเงี้ยค่ะ